รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าอภิเษกคำว่าอภิเษกมาจากคำภาษาสันสกฤตแปลว่าการรดอันยิ่งใช้หมายถึงแต่งตั้งโดยการทำพิธีรดน้ำมีข้อความว่าพ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวให้เมืองสุโขทัยให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหายเรียกชื่อศรีอินทรบดินทราทิตย์การอภิเษกมีได้หลายกรณีนอกจากการอภิเษกให้ขึ้นครองเมืองแล้วยังมีกรณีอื่นๆอีกเช่นในไตรภูมิพระร่วงมีเรื่องเล่าถึงเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อโชติกะเศรษฐีมีสมบัติมากมายพระเจ้าพิมพิสารผู้เสวยราชในเมืองราชคฤห์จึงทรงอภิเษกคือทรงแต่งตั้งให้เป็นมหาเศรษฐีคำว่าอภิเษกใช้ประกอบกับคำอื่นได้คำสมาสหลายคำเช่นราชาภิเษกมุรธาภิเษกปราบดาภิเษกผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th